ิกครับซึ่งวันนี้เนี่ยถือเป็นงานสำคัญทำได้ครับกลับมาดีไม่ต้องมาดีอย่างนี้ตัวดีเลยต่อไปเปิดปีใหม่มาก็รับเซ็ตค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกๆสินค้าทุกๆตัวแหละค่ะที่เข้ามาก็วันนี้ก็เป็นเคลล็อกส์นะคะก็เป็นรูปแบบซีเรียลค่ะมูสลิกครับพกพาง่ายค่ะก็สำหรับใครที่ไม่สะดวกทานอาหารเช้าก็พกตัวนี้ตัวเดียวเติมนมเข้าไปแล้วก็ทานได้เลยง่ายๆเป็นคนรักเบลทุกเช้าเลยใช่ค่ะเพราะว่าเบลเป็นคนที่กินอาหารเช้าทุกวันคือถ้าไม่กินอาหารเช้าจะรู้สึกแบบไม่มีแรงไม่มีแรงจะไปทำงานหรือทำอะไรเบลก็เลยติดอาหารเช้ามากค่ะก็มีตัวนี้ก็ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะสำหรับคนเร่งรีบคนเมืองเลยด้วยนะใช่ค่ะเหมาะมากค่ะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือมีธัญพืช5ชนิดด้วยค่ะก็ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ตอนเช้าจะได้มีพลังไปทำอะไรค่ะคือเป็นเคล็ดลับผลดีด้วยไหมคะด้วยค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็คือเหมือนเขามีตัวสารอาหารอะไรอย่างเงี้ยช่วยเรื่องระบบต่างๆข้างในค่ะก็แนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะเคล็ดลับมูสลิกครับค่ะค่ะฝากสาวๆหน่อยแล้วกันค่ะก็สำหรับสาวๆหรือจะหนุ่มๆก็ได้นะคะใครที่อยากดูแลตัวเองทั้งเรื่องของสุขภาพหรือว่าเรื่องของรูปร่างนะคะก็เคล็ดมูสลิกครับค่ะตอบโจทย์มากๆเลยแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีเวลาทานอาหารเช้านะคะอยากจะแนะนำตัวนี้เลยค่ะปีนี้จะมีตัวอื่นตามมาอีกยังไงไหมคะก็เดี๋ยวจะมีมาอีกค่ะที่ยังไม่ได้เห็นกันค่ะกำลังถ่ายทำอยู่ค่ะวางบนต้องมีตัวดีค่ะปีนี้ไม่อั้นยังมีส่วนไหนของร่างกายที่ยังได้อยู่วิเหลือเยอะเลยนะคะสามารถติดต่อผู้จัดการได้ตรงหน้า IG ค่ะมีเบอร์อยู่ต้นปีนี้ก็มีต่อเป็น10เข้ามาแล้วเป็น10ครับ10ตัวแล้วหรอคะเบลไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะก็จะมีทั้งตัวเก่าตัวใหม่นะคะแบบนี้เรียกว่าฮอตข้ามปีเลยมั้ยคะปีที่แล้วก็กวาดเยอะสาธุก็ยังอยากให้เป็นอย่างนั้นแหละค่ะแต่ว่าก็เบลไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นมากกว่าค่ะแต่ยังปีนี้ก็ยังจะมีผลงานที่แบบทุกคนได้ดูกันก็กลมกลางใกล้ออนแอร์แล้วนะคะยังไงก็ฝากด้วยค่ะเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์คนใหม่ไปเลยก็ไม่ขนาดนั้นค่ะพูดถึงปีใหม่นึงมันมีก็มีภาพที่เราไปทำบุญกับพี่เวียมานะอะไรเงี้ยค่ะที่บอกตั้งแต่ตอนช่วงปีใหม่นั่นแหละค่ะว่าอาจจะมีนัดกันไปทำบุญอะไรอย่างนี้ค่ะก็พาคุณแม่ไปด้วยค่ะที่เรียกว่าแบบว่าไม่ได้กลัวว่าจะคนจะถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ออกมาก็คือตั้งใจไปกันใช่ค่ะก็ตั้งใจไปก็เนื่องในโอกาสปีใหม่นี่แหละค่ะแล้วก็ไปวัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านตามสะดวกค่ะก็พอไปถึงก็อู้หูคนเยอะมากเลย แต่ว่าคือด้วยความตั้งใจของเราเราอยากจะไปทำบุญจริงๆไงคะเราก็ไม่ได้ติดตรงนั้นหลายคนก็เลยแซวว่าเสริมทั้งดวงงานดวงรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหไม่ได้เสริมอะไรเลยค่ะก็ตั้งใจแค่อยากทำบุญรับปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พาคุณแม่ไปด้วยค่ะอยากให้คุณแม่ได้ทำบุญเราเริ่มชินกับการถูกจับตามองเวลาไปไหนกับพี่เวียอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปอะไรถามว่าชินไหมหรอก็เบลไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรก็ทำทุกอย่างตามปกติตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะจริงเขินไหมคนมองตลอดเลยว่าไปไหนคู่กันตลอดตัวติดกันตลอดเวลาไปไหนโอ้โหไม่ได้ขนาดนั้นเลยค่ะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าคนอื่นด้วยซ้ำค่ะแล้วแต่แบบว่าโอกาสอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเดี๋ยวจะมีไปทำบุญที่ไหนกันอีกไหมคะหรือนัดไปไหนกันตอนนี้ยังไม่มีค่ะเพราะว่าอย่างเดือนนี้ก็คิวค่อนข้างเต็มแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าโครงการน่าจะออนแอร์ก็อาจจะมีแบบคิวโปรโมทอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ถ่ายละครเรื่องใหม่แล้วด้วยไงคะร้อยเล่มันยาก็คิวค่อนข้างแน่นค่ะแสดงว่าพี่ผมคู่กับทำบุญบ่อยไหมคะไม่ค่อยบ่อยค่ะอันนี้ก็ก็นานแล้วเหมือนกันค่ะกว่าจะมาเป็นครั้งนี้ค่ะต้องลงคิวกันล่วงหน้าเลยไหมคะไม่คือคิวไม่ค่อยนิ่งก็เลยไม่สามารถแบบล็อกล่วงหน้าได้ค่ะก็จะดูไปเป็นแบบว่าอ่ะพรุ่งนี้ว่างไหมเอ้าอยู่ดีว่างพร้อมกันเลยไม่ได้เจอกันเรียกว่าว่างปุ๊บก็สวีทปั๊บไม่ค่ะก็
ไม่ได้มีอะไรมากแบบก็แบบทำบุญหรือทานข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเขายุ่งทั้งคู่ก็เห็นพี่เวียบอกว่าให้เป็นประดับประดับบอกคะอ๋อหรอบอกไปหรอคะน่าจะหมายถึงแบบที่รวมกับที่แม่เลยค่ะเป็นแบบหรอยังไม่เห็นจะให้เลยอ่ะน่าจะหมายถึงนี่แหละค่ะที่ให้ไปก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะเห็นบอกว่าวางแผนไกลถึงวาเลนไทน์แล้วว่าคนเตรียมอะไรไว้ให้เราพี่เขาเหรอคะค่ะรอดูเห็นบอกว่ามันมีถามเราเหมือนกันว่าอยากได้อะไรอะไรเงี้ยมีปัญหาก็ยังไม่ได้แบบว่าถามหรือแบบอะไรจริงจังขนาดนั้นเพราะว่าคือไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเทศกาลหรืออะไรขนาดนั้นนะคะจริงๆแบบแอบอยากได้อะไรในใจไหมคะไม่ค่ะไม่มีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษค่ะได้เวลาเวลาของตัวเองก่อนโอเคเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะเต็มใจทำงานค่ะมีอะไรไหมโอเคเราไม่เกี่ยวกับตัวนะต่อนะพี่คอฟี่ต่อพี่แต่ที่บอกหมดนิดเดียวหมดอันนี้อะไรหมดวะหมดตัวไปหมดแล้วพี่หวานเด็กค่ะท่านที่สดเยอะๆนะขอบคุณนะเป็นกล้องผมไว้กันค่ะเก่งมากค่ะเปลี่ยนเป็นกล้องผมไว้